ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เล็กๆของผมเพื่ออธิบายนะครับคือกับข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมขอโทษแฟนเพลงทุกคนนะครับขอโทษต้นสังกัดนะครับขอโทษครอบครัวนะครับขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะครับแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเสียความรู้สึกนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอน้อมรับความผิดทั้งหมดนะครับไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าอยากใช้พื้นที่เล็กๆเพื่ออธิบายบางอย่างในส่วนของผมนะครับกับข่าวที่เกิดขึ้นมันหลายกระแสมากกระแสหนึ่งคือสถานะที่เกิดขึ้นสถานะของผมกับครอบครัวตอนนี้คือที่ผ่านมาผมแยกบ้านมาแล้ว2ปีนะครับไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับพี่จูนมา2ปีแล้วนะครับได้ย้ายกลับมาอยู่บ้านคุณแม่นะครับแล้วก็แล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องหย่ามาโดยตลอดนะครับล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วก็เพิ่งได้คุยเรื่องหย่ากันว่าตกลงว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้จบนะครับแล้วก็แต่ว่าผมขอไม่พูดเรื่องของการหย่าหรือรายละเอียดของครอบครัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับมันอาจจะต้องมีการคุยกันและตกลงกันอีกสักพักหนึ่งนะครับส่วนกระแสที่สองคือกระแสของการที่ผมสร้างภาพผมไม่ดูแลลูกผมเอาเงินไปเปย์ผู้หญิงนะครับตั้งแต่ผมแยกบ้านออกมา2ปีที่ผ่านมาเงินทุกบาททุกสตางค์จากการเล่นคอนเสิร์ตเงินทุกบาททุกสตางค์จากงานทั้งหมดที่เห็นในวงการบันเทิงเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยผ่านมือผมนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่แกมี่จ่ายเนี่ยจะจ่ายสู่พี่จูนนะครับจ่ายเข้าบ้านซึ่งผมจะไม่ได้จับเงินนั้นแม้แต่บาทเดียว 100% ของการของรายได้ทั้งหมดส่วนเรื่องลูกที่ผมไม่มีเวลาไปดูแลผมอยากอธิบายว่าด้วยคิวงานที่เยอะเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันที่เป็นคิวงานวันที่ว่างของผมผมจะเอาเวลาไปดูแลลูกตลอดถ้าใครตาม Facebook ส่วนตัวของผมจะเห็นว่าทุกวันที่เป็นวันว่างผมแทบจะอยู่กับลูกตลอดนะครับและไม่ว่าสถานการณ์จากนี้ผมจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ยังจะดูแลน้องมินต่อไปอย่างดีที่สุดนะครับท้ายที่สุดนี้ผมขอโทษนะครับขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังนะครับขอโทษจากใจเลยนะครับขอโทษที่ทำสิ่งไม่ดีในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ